ไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมเรื่องของความคืบหน้าการจับกุมพระธรรมชโยหลังจากที่มีการประกาศถอดสมณศักดิ์พระเทพยานมหาบุณีกลับมาเป็นพระธรรมชโยเหมือนเดิมนะคะล่าสุดนี้ทั้งวัดบรรยากาศโดยรอบถึงขั้นกับคุมเข้มตลอดทั้ง24ชั่วโมงค่ะไปเกาะติดบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกันหน่อยนะคะบรรยากาศโดยรอบค่ะหลังจากที่มีพระราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนสมณศักดิ์พระเทพยานมหาบุณีพระชัยบูรณ์สุทธิผลหรือว่าพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนะคะเนื่องจากหลบหนีคดีจากหลายฐานความผิดหลายคดีบริเวณโดยรอบวันนี้ค่ะจะเห็นเลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่นั้นยังคงตั้งด่านเข้มงวดกวดขันทั้งรถทั้งคนป้องกันเหตุการณ์แทรกซ้อนอยู่ทุกวันค่ะนับตั้งแต่มีการประกาศใช้มาตรา44ซึ่งมีการสับเปลี่ยนกำลังพลกันตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะคะค่ะนอกจากนี้ค่ะกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีนายไพศาลพืชมงคลได้โพสต์ Facebook ถึงการดำเนินการหลังจากที่มีพระราชองค์การโปรดเกล้าถอดถอนสมณศักดิ์ของพระธรรมชโยนะคะโดยบอกว่าหลังจากนี้ยังเหลือธุระของคณะสงฆ์และรัฐบาลก็คือเรื่องการสึกหรือให้พ้นจากสมณเพศเป็นอำนาจของเจ้าคณะค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอหรือเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคหรือเจ้าคณะหนก็สามารถสึกได้ทั้งสิ้นต่างกันกับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดยังดำรงสมณศักดิ์อยู่ผู้ที่จะสึกได้ก็จะมีเจ้าคณะหนกับเจ้าคณะภาคเท่านั้นการสั่งและกำกับการให้สุดเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของเจ้าคณะหนกลางที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงและโดยเฉพาะหรือในกรณีเจ้าพนักงานจับกุมพระธรรมชโยก็มีอำนาจสึกหรือให้สละสมณเพศได้ค่ะประเด็นที่สองที่ชี้แจงก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องด่วนก็คือการแต่งตั้งเจ้าอาวาสเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเจ้าอาวาสมานานแล้วมีแต่ผู้รักษาการเจ้าอาวาสซึ่งตั้งเอาไว้ในต่างประเทศก็ต้องรีบตั้งเจ้าอาวาสโดยเร็วและอำนาจในการตั้งเป็นอำนาจของเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีค่ะใน Facebook นี้นะคะก็มีการชี้แจงโดยคุณไพศาลได้บอกว่าขออาราธนาพระเดชพระคุณรีบแต่งตั้งพระดีเป็นเจ้าอาวาสโดยเร็วให้เจ้าอาวาสได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวัดหรือคณะมรรคทายกวัดแล้วก็บริหารจัดการวัดให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะค่ะขณะเดียวกันนะคะยังมีเรื่องของการตรวจสอบตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยที่หนีหมายศาลซึ่งที่ผ่านมาทำไม่ได้เพราะมีการตั้งรัฐอิสระตั้งพอมค่ายระดมมวลชนเข้ามาขัดขวางการปฏิบัติเจ้าหน้าที่นะคะจนถึงขั้นต้องมีคำสั่งมาตรา44มากว่า20วันแล้วก็ยังไม่สามารถบังคับการตามหมายของศาลได้นี่เป็นกรณีร้ายแรงนะคะและก็เป็นปัญหาความมั่นคงของชาติดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจที่จะต้องเร่งดำเนินการให้อำนาจอธิปไตยทั้งหลายของชาติสามารถดำเนินการไปได้ค่ะคุณผู้ชมคะพิกัดข่าวนา26วันนี้นะคะเดี๋ยวจะชวนคุณผู้ชมไปย้อนเส้นทางประวัติของพระธรรมชโยกันหน่อยค่ะพระชัยบูรณ์ธรรมชโยนะคะเกิดเมื่อวันที่22เมษายน2487ที่ตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีบิชาชื่อนายจันยงสุทธิผลส่วนมารดาชื่อว่านางจุรีสุทธิผลค่ะในวัยเด็กมักจะค้นคว้าหาความรู้ด้านธรรมะและก็มีคำถามที่ติดอยู่ในใจเสมอมาคือเราเกิดมาทำไมและอะไรคือเป้าหมายของชีวิตจึงได้แสวงหาคำตอบเรื่อยมานะคะขณะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยค่ะหลังจากนั้นก็ฟังการบรรยายธรรมจากวิทยากรท่านต่างๆรวมไปถึงเพื่อนตั้งชุมนุมยุวพุทธพ.ศ. 2506คุณผู้ชมเมื่อขณะนั้นนี่ศึกษาอยู่ชั้นม.8 เทียบเท่ากับม.6 ในปัจจุบันนะคะกำลังเตรียมจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยปรากฏว่าไปอ่านพบหนังสือชื่อว่าวิปัสสนาบันเทิงสารก็ลงเรื่องของแม่ชีจันทร์ขนนกยูงได้ศึกษาวิชาธรรมกายมาจากพระมงคลเทพบุณีวัดปากน้ำภาษีเจริญนะคะก็เลยไปขอเรียนการปฏิบัติธรรมจากแม่ชีท่านนี้ค่ะพอเรียนจบปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วนะคะก็เลยไปบรรพชาอุปสมบทเมื่อ27สิงหาคม2512ณพัทธสีมาวัดปากน้ำภาษีเจริญโดยมีฝั่งของพระเทพวรธีนะคะปัจจุบันก็คือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญเจ้าอาวาสวัดปากน้ำเป็นพระอุปชาพระครูพิพัฒน์ธรรมคณีเป็นพระกรรมวาจารย์และพระวิเชียรกวีนะคะเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าธรรมชโยซึ่งก็แปลว่าผู้ชนะโดยธรรมนะค่ะหลังจากนั้นวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2554ค่ะได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ
ฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระเทพยานมหามุนีศรีธรรมโกศลโสพลภาวนานุสิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2560นี้ที่มีการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนออกจากสมณศักดิ์เพราะว่าหลบหนีคดีจากหลายฐานความผิดด้วยกันค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวนาว26ยังคงเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าผ่านมาถึงขนาดนี้แล้วมากกว่าครึ่งเดือนนะคะยังคงไม่สามารถจับกุมตัวพระธรรมชโยได้นะคะหลายฝ่ายยังคงจับจ้องแล้วค่ะว่าสุดท้ายแล้วภาครัฐจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปท่ามกลางเสียงคัดค้านของฝั่งธรรมชโยบอกว่าก็ยังคงขอให้ยกเลิกมาตรา44เช่นเดียวกันนะคะ